ประชุมย่อยเยอะๆจำนวนคนสูงว่าทั้ง 3-4 พันคนก็มีห้องย่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะมีการเชิญมากกว่านอกจากเนี่ยประมาณสำหรับภาพวันนี้ครบรอบ5 ปีในปีใช่ไหมคะการพัฒนาในแต่ละปีเป็นไปเรื่อยๆหรือเป็นก็กระดุกอย่างที่ผมว่าใช้ชัดภาพไปเห็นชัดเจนในเชิงรายได้การใช้พื้นที่อะไรเงี้ยเหรอครับจริงๆแล้วตอนแรกเลยสัญญาแรกเนี่ยเราบริหาร จะ4 ปีกว่าๆนะเขาโฟกัสเอ้ยเขาโฟกัสไว้ว่าจะขาดทุนตลอดเดี๋ยวเราก็ขาดทุนอยู่แค่ไม่นานสักเกินช่วงนี้เราก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้แต่เราก็ไม่ได้ว่ามีกําไรมากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ไม่ได้เอาไม่ต้องให้หนาแรงเลยบริษัทสูงเลยนะครับคือการเติบโตการใช้พื้นที่ของเราก็มีมากขึ้นเรื่อยๆจาก5 ปีที่ผ่านมานะคะเราก็เห็นว่าการจัดงานในระยะเนี่ยค่ะจะเจออะไรบ้าง หลังจากนี้ไปมีส่วนไหนที่ยังต้องเพิ่มเติมและปรับปรุงบ้างไหมคะในส่วนของศูนย์ประชุมก็อาจจะ
พิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกครับเช่นอาจจะเป็นพวกดิจิทัลไซเนจพวกนี้ครับพวกให้ศูนย์มีอาจจะเอาพวกเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมพวกป้ายบอกทางอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นระบบดิจิทัลอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราดูไว้ในแรกๆนะครับก็อาจจะเป็นพวกป้ายประชาสัมพันธ์ที่เป็นระบบใหม่ๆเป็น LED อะไรอย่างเงี้ยครับผมสุดท้ายผอ.มีอะไรที่จะฝากเพิ่มเติมบ้างคะจริงๆแล้วส่วนประชุมเนี่ยเป็นองค์กรที่เขาเรียกอะไรดีว่าบริหารด้วยความหลากหลายมากคือเราเนี่ยมีกิจกรรมทั้งที่มีรายได้ที่ไม่มีรายได้รายได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีกิจกรรมหลากหลายมากเขาเรียกอะไรความยืดหยุ่นเราเยอะมากแล้วเราก็อยากให้มีการใช้พื้นที่มากๆงานไหนบางทีเราเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เราอยากให้มีจัดอย่างเงี้ยเราบางทีเราก็สนับสนุนก็มีเช่นที่ผ่านมาเราเคยสนับสนุนจัดอีกไนท์หาดใหญ่ซึ่งเป็นงานที่ให้แรงบันดาลใจเลยนะครับเราก็ช่วยเช่นมีงานเสาวินซึ่งเป็นงานประกวดตัวเครื่องดนตรีเครื่องลมนั่งบรรเลงอะไรเงี้ยเราก็เคยสนับสนุนว่าการประกวดดนตรีไทยของสุนทรภออะไรเงี้ยพวกนี้เราก็คือเป็นงานที่เราอยากเห็นให้มีพวกดนตรีสภาวัฒนธรรมอะไรเงี้ยแล้วก็สนับสนุนเรื่องพื้นที่ได้แล้วถ้าอยากให้มีกิจกรรมอื่นๆบ้างกิจกรรมที่แบบที่มันสร้างอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพชีวิตสีสันความหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับให้มันมีให้สีให้เมืองมันมีสีสันด้วยให้มันแบบมีกิจกรรมแปลกๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเน้นความหลากหลายใช่ครับหลากหลายงานที่ไม่เคยมีใครจัดมาก่อนเลยไม่ต้องไปเพิ่มเติมก็ได้เราอาจจะมองหาอะไรที่มันแบบนำความหลากหลายสีสันใหม่ๆมาให้เมืองให้คนมีได้เห็นได้แรงบันดาลใจใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ถ้าเรามีโอกาสเราก็สนับสนุนจากนี้ไปนี่สิ่งที่เราจะดูแลศูนย์ประชุมนะครับก็คือเราก็จะดูแลบำรุงรักษาให้ศูนย์ประชุมเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยเราก็จะมีการกันเงินส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้จากการบริหารศูนย์ประชุมเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเช่นอุปกรณ์ต่างๆเสียหายอะไรนะครับหรือว่าการจะปรับปรุงพื้นที่ให้ดูดีขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้งบประมาณที่เราได้มานะครับขณะเดียวกันเราก็จะปรับปรุงในส่วนอื่นๆที่เป็นสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างเช่นตอนนี้เราจะเห็นว่าเราไม่มีป้ายชื่อของศูนย์ประชุมใช่ไหมครับซึ่งจริงเราก็กำลังออกแบบจริงเราออกแบบมาได้ก่อนหน้านี้แล้วเสร็จนะแต่ว่าราคาสูงมากเราก็เลยปรับแบบนิดหน่อยนะฮะก็กำลังอยู่ปรับแบบแล้วหลังนี้เราก็จะสร้างป้ายชื่อให้ดูสวยงามขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของภูมิทัศน์ด้วยนะครับเราก็จะปรับปรุงในส่วนของภูมิทัศน์ที่ดีขึ้นเรื่องถัดมาก็คือเรื่องของระบบจราจรเราคิดว่าเราจะจัดระบบจราจรให้คล่องตัวขึ้นแล้วก็จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่รอบๆถ้าพูดถึงจุดเด่นและจุดขายของส่วนประชุมที่นี่เองภาพรวมในด้านการค้าผมคิดว่าจุดเด่นของเราก็คือพื้นที่ที่เราตั้งนี่ก็เป็นที่ที่รู้จักแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเรามองในเชิงของการเคลื่อนการเดินทางอะไร ก็สะดวกนะฮะก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเดินทางผู้คนก็สามารถจะเดินทางมาได้ขนาดเดียวกันผมคิดว่าจุดอีกอันนึงที่เราอาจจะเด่นอยู่นิดนึงก็คือว่าราคาของห้องประชุมศูนย์ประชุมเราค่าเช่าอะไรนี่ก็จะไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับเพราะว่าค่าก่อสร้างนี่เราได้มาจากของรัฐครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียกเก็บเราก็ไม่ได้เก็บแพงจนเกินไปเพราะฉะนั้นราคาซึ่งเอกชนเรามาใช้เนี่ยก็สามารถที่จะสู้กับราคาที่เราตั้งได้นะครับที่เราตั้งอย่างนี้ก็เพราะว่ากิจกรรมที่เราจะสนับสนุนนี้เราต้องคำนึงถึงว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องสนับสนุนเชิงวิชาการด้วยอย่างเช่นสัมมนาสิ่งหนังสืออย่างนี้นะครับซึ่งเราก็อยากให้เกิดขึ้นหรือว่าเป็นกิจกรรมเช่นติวนักเรียนอะไรพวกนี้ซึ่งมันจะออกไปในเชิงวิชาการแต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ออกมาเป็นเชิงวิชาการนี่เราก็จะไม่ค่อยสนับสนุนให้มาจัดที่เรา
ที่ผ่านมามีการจัดงานในระดับนานาชาติบ้างใช่ไหมคะมีแล้วก็ในอีกไม่กี่ปี AEC ที่จะเปิดเนี่ยค่ะตรงนี้ทางเรามีความพร้อมหรือว่ามีการตรวจตลาดในต่างประเทศยังไงบ้างจริงๆตอนนี้เราก็ยังไม่เบิกไม่รุกไปถึงขนาดไปต่างประเทศนะครับแต่ว่าด้วยความพร้อมของหาดใหญ่แล้วก็ด้วยความที่หาดใหญ่เองนี่มีเครือข่ายคมนาคมที่สามารถจะติดต่อไปที่มาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยผมก็คิดว่าโอกาสของเราก็มีอยู่นะฮะปัจจุบันนี้เราก็พยายามดึงเอกชนจากมาเลเซียหรือหน่วยราชการจากมาเลเซียอินโดนีเซียนี่มาร่วมกิจกรรมกับเราก่อนเพื่อให้เขาเห็นภาพว่าเราเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการจัดประชุมวิชาการได้นะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาตลาดนัดหลักสูตรเนี่ยเราก็เชิญมหาลัยในมาเลเซียมหาลัยในอินโดนีเซียมาร่วมแสดงนะครับแล้วก็เข้าใจว่าวันที่3ที่มีกิจกรรมของฮาลาลนี่เราก็จะเชิญทางมาเลเซียกับอินโดนีเซียมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะดึงให้เขามารู้จักศูนย์ประชุมเราเพราะฉะนั้นพอเมื่ออาเซียนเปิดจริงๆในปี2558เราก็คาดหวังว่าเมื่อมันมีการเคลื่อนย้ายแล้วก็มีการที่จะจัดอะไรที่เป็นเชิงวิชาการนานาชาติหรือจัดสัมมนานานาชาติหรือการจัดแสดงสินค้านานาชาติระดับอาเซียนเนี่ยผมก็คาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาซึ่งตรงนั้นเราก็คิดว่าเราถึงเวลาตรงนั้นนี่เราก็อาจจะให้ทาง NDC เนี่ยไปเปิดตลาดทางต่างประเทศ